สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสมุนไพรที่น่าสนใจกันค่ะนั่นก็คือ Forniculum Bergamil หรือเทียนแก่นั่นเองค่ะเชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะโรคทางเดินระบบหายใจสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Pathophysiological ของระบบทางเดินหายใจจนทำให้เกิดความผิดปกติก็คือจะเกิดการอักเสบค่ะจากนั้นก็จะเกิดการติดเชื้อเลยจะทำให้เป็นโพรงจมูกอักเสบทอมซิลอักเสบคออักเสบหลอดลมอักเสบจนถึงปอดบวมได้ค่ะมีประชากรจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจค่ะเช่นการเกิดหลอดลมหดเกร็งในคนที่เป็นโรคหืดหรือการแพ้สารบางอย่างการมีเสมหะจำนวนมากอยู่ในระบบทางเดินหายใจในปริมาณมากมีเสมหะข้นเหนียวมากเกินไปหรือเยื่อบุภายในจมูกบวมอาการเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุให้ทางเดินหายใจอุดตันได้ค่ะเสมหะหรือเสลดเกิดจากเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมรวมทั้งพฤติกรรมที่ทำให้เกิดเสมหะเช่นการรับประทานอาหารรสจัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่หรืออาจเกิดจากโรคหรือภาวะบางอย่างเช่นโรคจมูกภูมิแพ้อักเสบโรคไซนัสอักเสบและโรคหลอดลมเรื้อรังเป็นต้นค่ะจะทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่งเสมหะออกมาจากต่อมสร้างสารคัดหลั่งที่อยู่ในเยื่อบุทางเดินหายใจออกมาเคลือบในลำคอเมื่อหลั่งออกมาในปริมาณมากจะมีความเหนียวข้นสามารถติดคอได้ค่ะโดยโรคทางเดินระบบหายใจนะคะจะมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะระคายเคืองในลำคอคันภายในลำคอไอหายใจไม่สะดวกหายใจลำบากและสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ป่วยค่ะเทียนแก่จะมีชื่ออื่นของเครื่องยาก็คือชื่อว่ายี่หร่าหวานหรือสวีทเฟนเนลชื่อทางพุทธศาสตร์นะคะจะชื่อว่าฟีนิคูลัมวอร์กามิลเลอร์อยู่ในวงแอมเบริฟเล่ส่วนที่นำมาใช้และสรรพคุณทางยานะคะคือผลแห้งมีสารสำคัญแอนิโทนซึ่งมีฤทธิ์ในการขับเสมหะค่ะลักษณะทางพุทธศาสตร์นะคะต้นเทียนแก่บจะเป็นไม้พันธุ์ล้มรุกมีอายุหลายปีสูงประมาณ 50-150 เซนติเมตรลำต้นแตกกิ่งก้านบริเวณปลายยอดกิ่งก้านมีสีเทาอมเขียวผิวมีร่องตามยาวค่ะใบมีลักษณะเป็นเส้นฝอยแต่เป็นแฉกคล้ายขนนกประมาณ 3-4 แฉกก้านใบยาวประมาณ 3.5-4.5 เซนติเมตรค่ะส่วนของดอกเทียนแก่บนะคะจะออกดอกเป็นช่อคล้ายร่มโดยดอกจะออกที่ปลายกิ่งใน1ช่อจะมีดอกประมาณ 5-30 ดอกช่อดอกจะแตกออกเป็นก้านประมาณ 5-20 ก้านค่ะช่อดอกยาวประมาณ 2-5 เซนติเมตรดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองกลีบดอก5กลีบกลีบดอกเป็นรูปกลมลียาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตรดอกมีเกสรเพศผู้จำนวน5ก้านเกสรเพศเมีย1ก้านค่ะผลเทียนแก่บนะคะจะออกผลเป็นคู่บริเวณดอกผลมีลักษณะกลมยาวเป็นรูปไข่คล้ายข้าวเปลือกด้านข้างของผลค่อนข้างแบนผิวเรียบไม่มีขนเมล็ดหรือซีกผลด้านนอกนูนส่วนด้านในที่ประกบกันหรือด้านแนวเชื่อมค่อนข้างแบนเว้าเล็กน้อยด้านที่นูนจะมีสันตามแนวยาวของเมล็ด3เส้นและด้านแนวเชื่อมอีก2เส้นค่ะสันจะมีลักษณะยื่นนูนออกจากผิวอย่างเด่นชัดเมล็ดเป็นสีน้ำตาลกว้างประมาณ1.1-2.5 มิลลิเมตรยาวประมาณ 3.6-8.4 มิลลิเมตรผลมักจะไม่ค่อยแตกเป็น2ซี่ทำให้ดูคล้ายข้าวเปลือกแต่บางครั้งก็แตกเป็น2ซี่ซึ่งภายในแต่ละซี่จะมีเมล็ด1เมล็ดทำให้เหมือนแก่บค่ะโดยส่วนผลของเทียนแก่บนะคะเมื่อนำมาบดจะได้เป็นผงสีน้ำตาลอมเหลืองถึงน้ำตาลอมเขียวโดยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีรสหวานและเผ็ดร้อนค่ะองค์ประกอบทางเคมียี่หร่าหวานมีน้ำมันหอมระเหย20มิลลิลิตรต่อผลปัสจากน้ำ1กิโลกรัมองค์ประกอบที่สำคัญของผลยี่หร่าหวานนั้นคือสารอะนีโทนซึ่งมีไม่น้อยกว่า 80% สารเฟนโชน 7.5% และเอสตาร์กอฟเล่ 10% ค่ะน้ำมันหอมระเหยของยี่หร่าหวานยังมีอัลฟาไพนีนนิโมนีนพีไซมีนเบต้าไพนีนเบต้าไมซีนและสารประกอบอื่นๆในปริมาณค่อนข้างน้อยค่ะในส่วนของการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะคะ 1.
ฤทธิ์การระบายเสมหะและขับเสมหะจากการศึกษาให้กระต่ายสูดดมไอสารอะนิโทนและเฟนโชนตั้งแต่ปริมาณ 1-243 มิลลิกรัมเปอร์กิโลพบว่าการสูดดมสารอะนิโทนไม่ส่งผลต่อปริมาณของเสมหะแต่ทำให้เสมหะในทางเดินหายใจข้นหนืดลดลงโดยขึ้นกับขนาดยาซึ่งขนาดยาที่ใช้ก็คือ 1-9 มิลลิกรัมเปอร์กิโลค่ะส่วนการสูดดมเฟนโชนจะทำให้ปริมาณของเสมหะในทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นโดยขึ้นกับขนาดยาซึ่งขนาดยาที่ใช้คือ 1-9 มิลลิกรัมเปอร์กิโลและเสมหะข้นหนืดลดลงตามขนาดยาซึ่งขนาดยาที่ใช้ก็คือ 1-27 มิลลิกรัมเปอร์กิโลค่ะ 2. ลิปคลายกล้ามเนื้อเรียบสารสกัดแอลกอฮอล์และน้ำมันหอมระเหยนะคะจะมีฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อหลอดลมโดยมีผลต่อโพแทสเซียมแชนเนลค่ะการศึกษาทางคลินิกจากงานวิจัย A Clinical Pharmacological Assessment of a Herbal Preparation for the Treatment of Bronchial Asthma ได้ศึกษาพืชสมุนไพรตัวอย่างผลสุกแห้งของเทียนแก่บและเทียนสัตตบุตรใช้ส่วนเหนือดินของต้นทามรากและเง่าของชะเอมเทศในผู้ป่วยโรคหอบหืดการศึกษานี้มีผู้ป่วยเป็นชายจำนวน2คนและหญิงจำนวน8คนที่มีอาการไอหายใจมีเสียงวีดหายใจลำบากและอาการกำเริบในช่วงกลางคืนซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่าคนไข้มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและอาการหายไปหลังจากการรักษา4สัปดาห์ในผู้ป่วยที่มีการหายใจมีเสียงและลอนชีที่พบในการตรวจคนไข้ก็หายไปหลังจากนั้นใน4สัปดาห์ของการรักษาผู้ป่วย5รายหยุดการรักษาด้วยยาขยายหลอดลมแบบเดิมและผู้ป่วย3รายลดขนาดยาลงและ2รายยังคงใช้ในขนาดเดิมมีผู้ป่วย3รายลดขนาดการใช้ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์ชนิดสูตรพ่นลงและมี3รายหยุดและรับประทานยาซิสเตมิกคอร์ติโคสเตอรอยด์เป็นครั้งคราวในช่วง4สัปดาห์ของการรักษาพบว่าการเตรียมสมุนไพรมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการของผู้ป่วยลดการอักเสบและทำให้การทำงานของปอดดีขึ้นนอกจากนี้ยังอาจใช้แทนยาขยายหลอดลมและลดขนาดยาต้านการอักเสบได้ค่ะในการศึกษาความเป็นพิษจากการศึกษาของคุณออฟไดในปี1974โดยได้ทำการศึกษาในกระต่ายได้ให้สมุนไพรในขนาดสูงสุดหรือว่าแม็กโดสโดยใน24ชั่วโมงแรกหลังการให้ยากระต่ายจะมีอาการง่วงซึมหมอบหรือนอนราบหายใจลำบากการเคลื่อนไหวผิดปกติไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นภายนอกแขนขาหลังอ่อนแรงการสั่นและการยึดเกาะของกล้ามเนื้อหลังผิดปกติส่วนในกระต่ายที่ได้รับการรักษาด้วยสมุนไพรที่ได้ขนาดต่ำกว่าผลข้างเคียงที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือมีอาการระงับประสาทและในทุกกลุ่มพบว่ามีปริมาณปัสสาวะใน24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นขนาดกับปริมาณน้ำมันยี่หร่าที่ให้โดยคาดว่าค่า LD50 ทางผิวหนังในกระต่ายจะสูงกว่า 5,000 มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมซึ่งสอดคล้องกับอีกการศึกษาหนึ่งของคุณออสตาร์ดและคณะในปี2000โดยได้ศึกษาว่าสารสกัดในยี่หร่าในปริมาณสูงส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีอาการสั่นอาการกระตุกและอาการง่วงนอนในสัตว์ทดลองค่ะและในการศึกษาของลินในปี1991ได้ทดลองใช้สมุนไพรอย่างต่อเนื่องพบว่าใน90วันในหนูพบ 0.1% ของทรานส์แอนิโลในอาหารของพวกมันแต่ว่าไม่ก่อให้เกิดพิษค่ะและมีรายงานการอาการบวมน้ำที่เกี่ยวข้องกับขนาดยาของตับในระดับที่สูงขึ้นที่ 0.3% 1% และ 3% ซึ่งไม่มีความสำคัญในการรักษาค่ะซึ่งสอดคล้องกับอีกการศึกษาหนึ่งของคุณฮาการและคณะในปี1967โดยหนูตัวผู้ได้รับอะนิโทน 0.25% ในอาหารเป็นเวลา1ปีพบว่าไม่มีพิษใดๆในขณะที่หนูตัวอื่นๆที่ได้รับ 1% เป็นเวลา15สัปดาห์จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายในเซลล์ตับค่ะและจากการศึกษาของคุณดาในปี1995พบว่าทรานส์อะนิโลออกฤทธิ์ต่อต้านการปลูกถ่ายโดยขึ้นอยู่กับขนาดยาหลังการให้ทางปากกับหนูเพศเมียที่โตเต็มวัยโดยในวันที่ 1-10 ของการตั้งครรภ์เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ควบคุมโดยทั้งหมดให้คลอดลูกตามปกติเมื่อครบกำหนดโดยให้ทานอะนิโลให้ที่50 70และ80มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมโดยสามารถยับยั้งการฝังตัวได้ 33.3% 66.6% และ 100% ตามลำดับค่ะด้วยผลการวิจัยนี้พบว่าทรานส์อะนิโลมีฤทธิ์ต้านการเจริญพันธุ์จากการเปรียบเทียบกับกลุ่มวันที่ 1-2 และระดับการคลอดที่ต่ำกว่าในกลุ่มวันที่ 6-10 ทำให้เป็นสัญญาณของการทำแท้งในระยะเริ่มแรกค่ะ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ข้อบ่งใช้ขนาดและวิธีใช้ในส่วนของยาผงให้ใช้ขนาด 0.3 ถึง 0.6 กรัมวันละ3ครั้งสารสกัดแอลกอฮอล์ให้ใช้ในอัตราส่วน1ต่อ1ในแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 0.8 ถึง 2 มิลลิลิตรวันละ3ครั้งในรูปแบบยาชงให้นำยาผง 1-3 กรัมชงกับน้ำ 150 มิลลิลิตรในส่วนของสารสกัดของเหลวในอัตราส่วน1ต่อ1กรัมต่อมิลลิลิตรให้ใช้ขนาด 1-3 มิลลิลิตรทิงเจอร์ในอัตราส่วน1ต่อ5กรัมต่อมิลลิลิตรให้ใช้ขนาด 5-15 มิลลิลิตรโดยให้รับประทานวันละ3ครั้งระหว่างมื้ออาหารและไม่ควรใช้ติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ค่ะอาการไม่พึงประสงค์ปฏิกิริยาการแพ้ยี่หร่าที่ส่งผลต่อผิวหนังหรือระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นน้อยมากและมีรายงานกรณีของโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสกับสารที่มีส่วนผสมของอะนีโทซึ่งพบไม่บ่อยค่ะสารเบอร์กับแทนในยี่หร่าซึ่งเป็นฟลูโรคูมารินอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อแสงได้ค่ะคำเตือนและข้อควรระวังไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า4ปีไม่ควรเต็มยาที่มีปริมาณยี่หร่าสูงมากกว่า7กรัมของสารสมุนไพรหากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปสารเอสโตรเจนในน้ำมันยี่หร่าอาจส่งผลต่อการรักษาด้วยฮอร์โมนรวมทั้งการคุมกำเนิดและการบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทนผู้ป่วยควรไปพบแพทย์หากอาการยังคงมีอยู่นานกว่า2สัปดาห์หรือแย่ลงเมื่อให้ยาในส่วนของข้อห้ามใช้ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้สารออกฤทธิ์หรือพืชในวงอัปเปอร์ซีเอหรืออัมเบลฟิลิเฟอราเช่นยี่หร่าขึ้นฉ่ายผักชีและผักชีฝรั่งหรืออะนีโทค่ะในส่วนของการเกิดอันตรกิริยายี่หร่ามีแร่ธาตุในปริมาณสูงการให้ยี่หร่าร่วมกับยาซิโปฟอกซาซินในหนูทำให้การดูดซึมยาซิโปฟอกซาซินในหนูลดลงเนื่องจากเกิดซิโปฟอกซาซินแคทไอออนคอมเพล็กซ์ทำให้ลดประสิทธิภาพของยาซิโปฟอกซาซินได้โดยทำให้ค่าซิโปฟอกซาซินมีค่า Cmax ลดลง 83% ค่ะการเตรียมน้ำมันยี่หร่าในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อการรักษาด้วยฮอร์โมนหรือการคุมกำเนิดหากผู้ป่วยใช้ยาอื่นอยู่ควรปรึกษาแพทย์ค่ะการควบคุมคุณภาพโดยให้มีปริมาณน้ำไม่เกิน 10% volume by weight ปริมาณสิ่งแปลกปลอมไม่เกิน 1.5% weight by weight ปริมาณเท่ารวมไม่เกิน 9% weight by weight ปริมาณเท่าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกิน 0.7% weight by weightปริมาณสารสกัดเอทานอลไม่น้อยกว่า 7% weight by weight ปริมาณน้ำมันระเหยง่ายหรือ volatile oil ไม่น้อยกว่า 2% volume by weight โดยมีอะนีโทไม่น้อยกว่า80%เฟนโคลไม่เกิน10%และมีเอสโตรเจนไม่เกิน7.5%จากการศึกษาแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทียนแกบนะคะจะเห็นได้ว่าผลแห้งของเทียนแกบของผลยี่หร่านั้นมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจได้หลากหลายเช่นฤทธิ์ในการละลายเสมหะขับเสมหะคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นโดยส่วนที่ได้นำมาศึกษาและมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคือส่วนผลแห้งที่มีส่วนประกอบของสารอะนีโทมากที่สุดดังนั้นฤทธิ์ที่กล่าวมาทั้งหมดจึงนับว่าเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจที่จะนำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลแห้งเทียนแกบค่ะพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจสมุนไพรเทียนแกบและผู้ที่ได้รับชมและรับฟังหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ